เอาละเราไปที่คู่สุดท้ายของวันนี้ตีเวลา 5:30 ก็คือ Nottingham Forest จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของรองจ่าฝูงอย่างอาร์เซนอลนะครับผมไปฝั่งที่เจ้าบ้านก่อนเจ้าบ้านวันนี้ขาดเยอะเลยมีนิโก้วิลเลียมเจนลูก้าเบียงโคนี่คิดวูดโอมาริชาร์ดดีนเฮนเดอร์สันสกอตแมคคินน่าแจ็คโคเบกเอมานูเอลเดนิสจอนโจเชอร์วีแล้วก็กุสตาโวสกาป้านะครับส่วนคนที่พร้อมลงสนามวันนี้ผู้รักษาประตูเคเลอร์นาบาสพร้อมกองหลังเนี่ยก็จะมีเอ็นเคเต้ฟิลิเป้เซิร์ตออยเย่แล้วก็เรนันโรดี้วันนี้พร้อมลงสนามครับกองกลางมีแลนเยฟมีมังกาล่าดานิโลก็พร้อมลงสนามแนวรุกก็อย่างมอร์แกนกิฟไวท์ไทโบอโวเนยี่แล้วก็เบนนินจอนสันนะครับ3แนวรุกของเขาวันนี้ก็พร้อมส่วนทีมเยือนอาร์เซนอลทีมเยือนอาร์เซนอลเนี่ยวันนี้ขาด5คนนะครับตามรายงานจะมีกาเบียลมาร์ติเนลลี่ที่เพิ่งบาดเจ็บไปน่าเสียดายมากแล้วก็ทูมิยาสุก็ไม่พร้อมโมฮัมเหม็ดเอลเนนี่วิลเลียมซาลิบาแล้วก็โอเล็กซานโดซินเชนโก้นะครับผมมี5คนส่วนที่เหลือลงได้ครับอารอนเลมเดลวันนี้พร้อมซินเตอร์แบ็กก็อย่างคิวีออกับกาเบียลมาเกเยสครับลงสนามได้ในวันนี้แบ็คขวาเบนไว้แบ็คซ้ายคิเลียนเทนี่นะครับผมวันก่อนผมพูดคิเลียนทิเปียต้องขอไว้ด้วยนะ ส่วนกองกลางกองกลางนี่จะมีมาตินโอริกาจอร์จินโยแล้วก็แกนิชาก้าวันนี้พร้อมลงสนามแนวรุกก็จะมีบุคโยซาก้ากาเบียลเจซุสแล้วก็เรียนโดทอสซาก็พร้อมครับทอสซาเนี่ยน่าจะได้มาลงแทนกาเบียลมาติเนลลี่นั่นแหละนะที่บาดเจ็บไปตารางคะแนนเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าโอ้เสียดายแทนอาร์เซนอลมากๆเพราะว่าอาร์เซนอลตอนนี้แข่งไปแล้ว36เกมครับแล้วก็ห่างแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่4แต้มถ้าเกิดว่าวันนี้อาร์เซนอลไม่ชนะนะไม่ชนะนี่ต้องดูว่าถ้าเสมอเนี่ยก็จะมี1แต้มมันก็จะไปห่างแมนเชสเตอร์ซิตี้3แต้มมันก็ต้องไปลุ้นประตูได้เสียในกรณีที่แมนเชสเตอร์ซิตี้แพ้รวดนะครับยากมากถ้าเกิดแพ้นี่คือจบเลยแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นแชมป์ทันทีแล้วก็เกมนัดถัดไปที่ซิตี้แข่งก็จะเป็นการฉลองแชมป์นะซิตี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วถ้าเกิดว่าอาร์เซนอลแพ้นะแต่ถ้าอาร์เซนอลเสมอในเกมนี้ก็เหมือนเดิมซิตี้เสมอนัดหน้าแต่ถ้าอาร์เซนอลชนะซิตี้ชนะนัดหน้าเป็นแชมป์มันก็เงื่อนไขก็ไม่แปลกประหลาดอะไรนะครับอาร์เซนอลแข่งไปแล้ว 36 นัดชนะ 25 เสมอ 6 แพ้ 5 ยิงได้ 83 เสีย 42 ประตูได้เสียบวก 41 นะครับแล้วก็มี 81 แต้มประตูได้เสียนี้ยังห่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ถึง 20 ประตูเลยนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ประตูได้เสียบวก 61 นะครับส่วนทีมเยือน Nottingham Forest ก็คือหนีตกชั้นอยู่ในตอนนี้อยู่อันดับ16ครับห่างลีดยูไนเต็ดอันดับ18เนี่ยแค่3แต้มนะแข่งไปแล้ว36ชนะ8เสมอ10แพ้18ยิงได้36เสีย67ประตูเลยประตูได้เสียลบ31แล้วก็มี34แต้มครับคือเกมนี้ถ้า Nottingham Forest สามารถเอาชนะได้นะครับก็ต้องลุ้นถ้าลีดยูไนเต็ดกับเลสเตอร์ไม่ชนะก็จะรอดตกชั้นเลยก็ยังเสี่ยงอยู่สำหรับ Nottingham Forest นะต้องมันก็มีผลทั้ง2ทีมแต่ Arsenal เนี่ยผมว่าใจถอดแล้วนักเตะนะใจถอดแล้วเกมล่าสุดที่เจอกันคือ Arsenal เล่นที่ Emirates Stadium สามารถเอาชนะ Nottingham Forest ไปได้5ประตูต่อ0เลยเมื่อตอนต้นฤดูกาล5เกมหลังสุดของ Forest เนี่ยชนะ2เสมอ1แพ้ไป2นะครับเป็นการเสมอเชลซีนัดล่าสุด2ประตูต่อ2แล้วก็มีแพ้ลิเวอร์พูล 3-2 แพ้เบนฟอร์ด 2-1 ชนะเซาท์แฮมป์ตัน 4-3 แล้วก็ชนะไบรตัน 3-1 ครับผมส่วนอาร์เซนอลอาร์เซนอล5เกมหลังสุดเนี่ยชนะ2แพ้2เสมอ1เป็นการเสมอเซาท์แฮมป์ตัน 3-3 แล้วก็แพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ 4-1 แล้วก็แพ้ไบรตันเกมล่าสุดแบบช็อกเลย 3-0เกมที่ชนะคือบุกไปชนะนิวคาสเซิล 2-0 แล้วก็เปิดบ้านเอาชนะเชลซี 3-1 ครับผมว่าอาร์เซนอลต้องไว้ลายเนี่ยนะแล้วนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ถ้าเอาตามตัวแล้วอาร์เซนอลคงจะมีแรงแค้นหน่อยถึงว่าใจจะถอดแล้วนะต้องเอาหน่อยนะอาร์เซนอลเอาหน่อยโอ้เชียร์เชียร์ถึงแม้ไม่ค่อยจะชอบอาร์เซนอลเท่าไหร่นะก็ขอเชียร์หน่อยนะอาร์เซนอลชนะแล้วกันบุกไปแบบระบายอารมณ์แล้วกันอาร์เซนอลบุกไปชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์3-0นะครับ3-0 3-0